ตอนนี้ครับข้างโรงพยาบาลครับข้างเจ้าหน้าที่กำลังมีการสอบถามข้อมูลครับเกี่ยวกับคนที่ติดเชื้อโควิดนะครับและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของในครอบครัวนะครับว่ามีผู้ใดบ้างซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะมีการนำเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งนึงและมีการตรวจเชื้ออีกครั้งนึงครับเพื่อให้เกิดความแน่ใจครับว่าจะมีการแพร่เชื้อไปสู่ผู้ใดบ้างครับนี่แหละคือการแรกคือไปเงี้ยแม่แต่ว่าแม่ก็ยืนห้างกันอยู่3เม็ดเล่าไข่ก้อนสิมาได้หมออีกไข่ก้อนสิมาเพราะว่าบัดนี้ว่าเมียบ่ค่อยมีแห้งก็เลยเอาเมียมาส่งไว้บ้านจะของสิไปผู้เดียววางสิครับตอนนี้ทีมอสมบ้านหัวฝ่ายครับกำลังปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดครับเนื่องจากว่าสงสัยว่าน่าจะมีผู้ป่วยโควิดนะครับน่าจะนะครับตอนนี้กำลังทางคุณหมอเขามาตรวจสอบนะครับนำหมู่บ้านหัวฝ่ายอยู่ครับตอนนี้ครับซึ่งจะขอความชัดเจนจากทางคุณหมออำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับที่จะออกมาทำการพิสูจน์นะครับว่าจริงเท็จแค่ไหนครับตอนนี้ทางสถานีสามบ้านเกิดสารบันเทิงนะครับครับตอนนี้ก็มีรถมาขายสินค้านะครับในหมู่บ้านครับก็ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ขอสมอครับตอนนี้ก็ถอยกลับออกไปแล้วครับทางคุณหมอจะมาประสานงานทางนี้หมอจากโรงพยาบาลว่าปีซึ่งยายังไม่ซึ่งด้วยชัดเจนชัดเจนคุณบุญเสือพิพากับการอดีตนายกองค์การบริหารหมอควรควรจะปลุกครับก็ถือว่าชัดเจนแล้วนี่คนที่เชื่อปฏิบัติรับตัวได้ดีฉะนั้นจะมีการปฏิบัติการจังไรต่อไปนี่แหละครับส่วนนี้เบื้องต้นก็คือให้ร้านค้าทุกร้านนะครับด้วยความสัมพันธ์ปิดร้านกันเลยนะครับปิดร้านกันทุกร้านเลยและพวกที่จะเข้ามาค้าขายตรงนี้คือให้กลับไปได้ครับตอนนี้มีการประสานงานย่างเข้มงวดครับตอนนี้ครับว่าคนในว่าออกคนนอกว่าอย่างเขาเลยตรงนี้ทั้งช่องอีสานบ้านเกิดสารบันเทิงครับต้องการที่จะสื่อสารให้พี่น้องทั้งบ้านหัวไฟและบ้านใกล้เลื่อนเที่ยงนะครับที่จะหลีกเลี่ยงครับหลีกเลี่ยงตอนนี้โรคตรงนี้ถามว่าไร้วัคการไร้ครับถามว่ารักษาได้วัคก็ได้ครับก็ต้องร่วมมือกันนะครับพี่น้องเข้าครับว่าคนเราเมื่อมันจะกระจายตอนนี้ข้าราชการจะตามนะครับว่าจะมีการปฏิบัติการจังไรกับการปรับแผนแบบใดครับในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับในด้านโควิดที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ครับหมอจากอำเภอกันตอนนี้รถเจ้าหน้าที่ทั้งจากโรงพยาบาลเพราะว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับตอนนี้ก็ได้มาถึงนะครับณศูนย์กลางบ้านบ้านหัวฝ่ายนะครับตอนนี้มีกลุ่มคณะอสม.นะครับรอประสานงานอยู่ตอนนี้ครับกระซึมเนื่องมาจากครับได้ทราบข่าวที่การรายงานไปประสานไปณอำเภอครับว่ามีทางบ้านหัวฝ่ายนะครับมีคนในชุมชนนะครับติดเชื้อโควิด-19 นะครับซึ่งกำลังเป็นโรคระบาดที่รุนแรงอยู่ในขณะนี้ครับไปคุยกันโดนป่ะครับก็ถึง30นาทีตอนนี้อสม.ขมายคุณไปท่องครับกับอีกคันนึงครับซึ่งมีส่วนไปเกี่ยวของกับคนไข้คนนี้นะครับซึ่งจะมีการนำเขาไปตรวจอีกที่นึงครับ13ครับเออคุณอาร่วมกับเฮียนไก่กินของกัน13เลยครับคน13ที่ไหนเขาเฮียนนั้นที่นั้นพอเรื่องเสียงนะครับแต่ว่าในบ้านเฮานี่ถ้าตอนนี้ผมจะว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันเต็มไปหมดแล้วครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ที่ใช้ไว้เนาะครับในส่วนของมันเท่าที่ในตัวสังเกตอาการของผู้ใดที่ไปสัมผัสกับเราต่อไปย่อมแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าสัมผัสกันไหนไปไหนนะครับแต่ว่าให้บ่หายว่าแตกขึ้นยันนะครับเกินเหตุนะครับในสังเกตอาการของราชการต้องมีผู้ใดที่ขอจ่อผมต้องเล่นทำกระดั่มนะครับต่อยผมนี่นะครับจำกัดการเผากันดอกของคนคือพยายามเป็นไหนยังเป็นนู่นแหละผมจะว่าถ้าเจ้าหูหลายๆว่าบ้านเท่าในตอนนี้มีที่ป่วยเขาสอบผมอยู่ดีอย่างนี้แต่คนโบเพ่พวกมาขายลอตเตอรี่ยังสิลอตเตอรี่ยังสิก็คือกระติกมากครับมากเขาบอกว่าเขาต้องเหนื่อยมากเลยเสียงหวานทั้งป่วยแต่ว่าที่สำคัญยังมีคือเป็นก็เป็นทีเป็นน้องกันนะครับได้ไปประนามตีตาเพิ่นครับมันมีบริยาให้เกิดดอกไม่มีบริยาให้ป่วยครับทุกคนเลยผมช่วงจะบอกว่าทุกไร่เพราะว่าคนป่วยแล้วคนกระทบคนกระไหลกันได้สปอตป่วยทำหนี้คนกับทุกใจก็แห้งแล้วมันสองครับให้ซ่อมกันเลยครับซ่อมกันเลยแต่ว่าสำคัญอย่างหนึ่งที่
เรื่องของการสอบระวังอย่างของขับหนักโกงนาการแจ้งพี่น้องเขาใส่กันตลอดนะครับว่าต้องถ้าเกิดว่าเป็นเขาพูดเดียวกันไหนช่วงนี้เขาจะเห็นว่าในน้ำวายอยากให้ว่าให้กินข้าวน้ำกันได้ครับเป็นคนในเขาพูดเดียวกันครับเพื่อให้ทั้งทางทั้งกันก่อนจะ14,000คนเนาะสมมติว่าเล่ากักตัววันที่ยืมหาแล้วบ้องเกี่ยวของกู้ภัยครับหลังจากยืมหาแล้วบ้องไหนกลับมาได้ไหมครับครับไปก็ได้เราไปได้มั้ยบ่แม่นหน่อยมาแต่ว่าตัวเล่าแม่ตัวเล่าบ่ได้เข้ามาอยู่กับพี่น้องได้มั้ยบ่ได้บ่ทันได้สัมภาษณ์แท้ดอกว่าเขาว่าซําใดเพราะว่าเพิ่นมาอยู่บ้านมีเงียบหาครับแต่ว่าส่วนมากเพิ่นสินอนอยู่หน้าครับเออแต่ว่าเพิ่นของมาบ้านนั่นแหละท่านนั้นก็มาขอย่ําเว้นย่ําเว้นย่ําอยู่ตรงไปหน้าเพิ่นเพิ่นของมาบ้านนึกออกนะครับนี่ๆแสดงว่าบ้านเฮานี่สิมุมมื้อนี้นับจากรถไฟมาว่าแล้วประเด็นสัมพันธ์กับคนในแถบว่านี่ประมาณ19เนาะ19 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13ก็ถือว่าปลอดภัยนะครับ13คุณสภาพก็บอกว่าประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งปลอดภัย13ครับช่วงนี้ให้เฝ้าระวังสูงสุดที่แอลกอฮอล์ใส่แอลกอฮอล์นี่แหละกับใส่หน้ากากใส่หน้ากากนะครับงานโปรเจกต์จัดก็ต้องระวังครับเขาจะว่าอย่างไรกันนะครับเพราะงานโปรเจกต์จัดเพราะไม่งานบวชงานอย่างเนาะว่าสิมีอยู่แต่ว่าสิบ่มีครับคือมันต้องให้ที่8เลยตอนนี้กันจับก็ได้ครับตรงนี้มันมีเหตุอยู่มีข้อหาครับจับมือมือนี่ปากมันบวชอ๋อบ้านหมอแพ้วเออแพ้วครับหลวงลุงไปหมู่ก้อนนี่วันนี้ไปหาหมอก็เขาไปตรวจหาเชื้อติดก็มีเจอใครธรรมดาเออบอกว่านะก็ก็นไปมาหลายนึงแล้วคุณบัวให้ตันก็สั่นข้าเมื่อกี้ไปพูดคุยครับคนไข้เป็นไงครับที่ว่าจะรับไปโรงพยาบาลประสานงานไปถึงไสแล้วครับคุณลาตีครับไอ้ทางโรงพยาบาลเพิ่นก็สิออกมารับคนผู้ป่วยอยู่ค่ะออกมาอีกประมาณ 4:00 นเพิ่นสิออกมาออกมาแล้วครับถ้าถามเพิ่นก็สิแบบว่าคือถามว่ามือเราเป็นมือใดอาการครั้งแรกเรานี่เราบ่ไข้เราบ่ไข้เราบ่มีอาการหยังแต่ว่ามีแต่ว่ากินข้าวบ่แซ่บอาการเบื้องต้นบ่กินข้าวบ่แซ่บเท่านั้นเองบ่แซ่บบ่มีไข้บ่มีหยังก็เลยไปหาหมอหาหมอบ้านเฮานี่หาหยังหมอแพ้วบ่หมอแพ้วแล้วก็ไปแล้วก็ได้แต่ยาอีหยังมาแล้วก็บ่นั่นหรอกแล้วเราก็ว่าเราบ่เซาเราก็ไปหาหมอประพันธ์อ๋อก็ไปลงไปหาคลินิกในตัวอำเภอครับหลังจากนั้นฮู้ข่าวตอนไหนครับทราบข่าวว่าตอนไหนว่ามีการติดเชื้อที่แท้จริงครับอันประมาณเมื่อคืนนี่แหละค่ะทั้งคุณหมอโทรมาบอกว่าติดนั่นแหละว่ามีเชื้อเดี๋ยวนี้เราก็แยกตัวอยู่เราก็บ่ได้มาคุกคีอ๋อตอนนี้ทั้งระบบสตอทั้งสกอฮอนี่ได้ดําเนินการประสานงานมารับไปแล้วครับสิมารับประมาณ 4:00 นค่ะประมาณ 4:00 นครับโรงพยาบาลสิมาเองเด้ค่ะโรงพยาบาลสิมารับเองแล้วส่วนของทั้งแพทย์คณะแพทย์เฮานี่หรืออสมเฮานี่มีการดําเนินการจังได๋ต่อไปครับในหมู่บ้านนี่ก็คือบ่ทันได้ขาเชื่อแต่ว่าให้เจ้าบ้านเพิ่นน่ะอยู่ในหาง6คนน่ะให้เพิ่นกักโตให้เพิ่นกักโตแล้วให้เพิ่นทําความสะอาดในบริเวณในบ้านของคนป่วยของเพิ่นเองเพิ่นเฮ็ดกันเองให้เพิ่นเฮ็ดเองนะคะครับขอบคุณนะครับคุณราตรีครับนี่แพทย์ประจําตําบลครับคุณราตรีแปลนบ้านครับแพทย์ประจําตําบลเสือโกงเฮานี่แหละครับตรงนี้ก็เป็นชุมชนต้นบ่ขามครับซึ่งอยู่ที่บ้านของคุณแม่นางใบครับปกติแล้วตรงนี้จะมีผู้คนมาชุมนุมกันค่อนข้างเยอะครับช่วงนี้เห็นตาคุณแม่นั่งใบนะครับอยู่คนเดียวคุณแม่มื้อนี้บ่มีผู้ใดไปมาเลยติครับคุณแม่ครับโอ้ติคนเดียวปกตินี่แน่นเอียดบ่ครับแถวนี้แม่นนี่เดี๋ยวนี้บ่มีคนใดมาหาตอนนี้เงียบเลยบ่ครับต่างคนต่างกลัวเรื่องโควิดแม่นก็ถือว่าเป็นไผ่ไก่ตัวมากเลยทีเดียวครับตรงนี้ครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณเรื่องชัยมาศครับซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอสม.ครับเมื่อกี้ได้ไปประสานงานถึงตรงไหนแล้วครับคุณเรื่องครับไปเบิ่งคนป่วยติโอไปเจอตัวเพิ่นเลยบ่เจอตัวแล้วเดี๋ยวนี้กําลังรอหมอจากโรงพยาบาลสิมาเอาตัวคนป่วยจริงๆแล้วนี่เจอเจ้าคนครับผู้เดียวครับเจอผู้เดียวซึ่งตอนนี้มีเครือข่ายที่ต้องสงสัยที่น่าจะคนละแวกใกล้เคียงนี่ผู้ใดแน่ครับเจ้าคนเขาก็ว่าเฮียนนั้นมี6คนเขาสิให้เฝ้าระวังห้ามคนในบ่ได้ออกคนนอกบ่ได้เข้าซึ่ง6คนนี่ต้องเข้าไปตรวจทั้งหมดเลยบ่ครับครับมื้อนี้ต้องไปตรวจเบิดบ่มื้อนี้เขาสิไปจองของโรงพยาบาลของโรงพยาบาลเดี๋ยวสิโทรมาหาแล้วเอาจำนวนไปแล้วคนเดียวว่าเขาจะเฮ็ดกันเองโอ้คือว่าอาจจะบ่ทันเอาไปทั้งหมดแม่นบ่
เพราะว่าเดี๋ยวรอคำสั่งจากโรงพยาบาลก่อนแต่ผู้เมียนี่จะเอาเขาไปอีกครั้งนึงมั้ยครับผู้เมียนี่เขาต้องเอาไปรักษารักษาอยู่แล้วป่ะแต่ผู้ผัวนี่ต้องไปตรวจอีกครั้งนึงมั้ยว่าต้องไปตรวจเหมือนตระกูลนั่นล่ะเหมือนครับต้องเว้นระยะห่างครับตรงนี้ครับทั้งรายการเปิดตำนานสืบอีสานไทยบ้านเฮาบ่ไปคือกันครับคุณแม่บ่ไปคือกันคือต่างคนต่างก็ต้องป้องกันระมัดระวังตัวเองครับตรงนี้ครับบ่ได้รังเกียจกันครับแต่เฮารังเกียจโลกครับนี่แหละครับคือบรรยากาศทั่วๆไปในบ้านหัวฝายเฮานี่แหละครับตำบลสะโกกอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับตรงนี้เป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมากครับหากผู้ใดจะสัญจรไปมาเรามียังมาตรการยังต่อไปบ่ครับในช่วงระยะนี้ครับกลุ่มอสม.เฮาครับนี่เพราะว่าเฝ้าระวังบ่ว่ารถขายของของเล่ของหยังเข้ามาในบ้านนี่ห้ามเลยเพราะว่าแต่ว่าก็บ่หมายถึงว่าห้ามก็คือเป็นไปได้ก็คือให้กลับออกไปซะเออกลับเดี๋ยวนี้บริเวณบ้านเฮานี่อยากให้มันอยู่ภายในของเฮานี่บ่ให้คนมาเพ่นพ่านอ๋อนี่คือมาตรการเบื้องต้นซะก่อนมาตรการคือว่าล็อกพื้นที่ไว้ยังพูดเรื่องเพ่นพ่านนี่ครับก็ขอบคุณคุณเรื่องชัยมาศครับที่ให้ข้อมูลกับทางช่องอีสานบ้านเกิดสารบันเทิงมื้อนี้ครับเพื่อจะเป็นการเฝ้าระวังถึงโรคร้ายตรงนี้ครับร่วมกันในการป้องกันครับขอบคุณหลายครับนี่ครับให้หลีกเลี่ยงเส้นทางครับหลีกเลี่ยงการไปมาในเขตนี้ครับเพื่อความปลอดภัยนะครับจังใดก็ตามครับทางช่องรายการก็ต้องขอเป็นกำลังใจครับให้กับผู้ที่ได้ทราบข่าวว่าติดเชื้อครับก็ให้หายไวๆครับครับตอนนี้ผมอยู่กับประธานอสม.กับคุณสมบัติพระอาจครับตอนนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงครับเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้โควิดได้เข้ามาเยือนบ้านหัวฝายเฮาซะแล้วนะครับตอนนี้คุณสมบัติคิดว่าหลังจากทราบข่าวว่ามีคนติดเชื้อโควิดในหมู่บ้านมีมาตรการจังใดต่อครับคำว่ามาตรการก็คือสิลดน้ำลงให้พี่น้องที่บ้านเฮารักษาเลยนะครับตัวมันดีที่สุดเทียบจะของมันดีแต่การต่อไปก็สิติดต่อท่านไงเจ้าหน้าที่เพิ่นมาฉีดยาฆ่าเชื้อในชุมชนของเฮาแต่มันเร็วในมื้อนี้นี่คือมาตรการที่จะป้องกันครับต่อไปครับมาตรการดีที่สุดครับหลังจากนั้นเฮาก็พยายามให้ใช้บ้านให้ประชาบุญของผมนี่ไปกันประชาสัมพันธ์พี่น้องรับทราบปัญหามันว่าเฮาสิแก้ไขปัญหาซอยกันแบบใดถ้าเป็นไปได้ถ้าเฮาสิเว้ากันเฮาก็สิปิดบ้านซะกันแล้วตอนนี้มีทางเจ้าหน้าที่มาจังคุณบุญเสียไม่พลาดนี่ได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ไปหรือเพิ่นมากันแบบใดครับที่จะป้องกันในส่วนนี้ตอนนี้ช่วงแรกเพิ่นโทรศัพท์มาหาประธานท่านคุณหมอจากโรงพยาบาลตะโกกแล้วท่านบานว่าปีโทรมาประสานว่าเพิ่นสิเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวนี้หมอเพิ่นก็วางแผนแล้วครับนี่ส่วนนึงเพิ่นก็สิไปถามเจ้าโตว่าตอนนี้มีการดำเนินการในเบื้องต้นคือไปหาครอบครัวมาครับผมหมอเพิ่นแม่งานกันแล้วเดี๋ยวนี้หลังจากไปสอบถามผู้ป่วยที่หน้าเลยก็จะเข้ามาบ้านซึ่งคนที่เกี่ยวของเนี่ยครับจะมีการเฮ็ดแบบไหนครับหลังจากนั้นเพิ่นสิเอาหมู่ที่ส่วนเกี่ยวของเอาไปตรวจอีกทีนึงเอาผู้นี้ไปซะกันเอาผู้เป็นไปซะกันจังสิมาเอาหมู่กลุ่มเสี่ยงนี่ไปตรวจอีกทีนึงก็ถ้าสุดครับมีหยังฝากถึงพี่ทั้งน้องบ่ครับครับท่านประธานอสม.ครับครับก็ฝากอยากให้พี่น้องได้ตระหนักว่าจะของเฮ็ดจังได๋จังสิปลอดภัยจากโรคโควิดบ่ว่าจะชุมชนหนองฝายหมดทั้งตำบลทั้งอำเภอทั้งจังหวัดก็ขอให้เสียมเจ้าของดีว่าถ้ามันเกิดว่าเราก็เสียเวลาเสียเงินบางที่หมายถึงชีวิตครับอันนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้ทุกคนทั้งผู้นำก็บ่ให้ตระหนกจนเกินไปบ่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไปโดยเฮาบ่ได้ทำมาหากินอย่างให้เฮาอยู่ข้างเรื่องคำพอดีครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สิรอดปลอดภัยจากโควิดไปครับนี่ถือเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นคำแนะนำจากท่านประธานสมอนะครับที่จะให้คำแนะนำในการรักษาเนื้อรักษาตัวระวังที่มีโควิดเข้ามาในบ้านหัวฝายนะครับจังได๋ก็ช่วงนี้ก็ขอขอบคุณท่านประธานขอสมอไว้อีกทีนึงครับคุณสมบัติพนาครับสวัสดีครับเบื้องต้นนะครับนี่ดำเนินการเกี่ยวกับคนไข้นะครับจะมีการนำรถนี่นะครับพาคนไข้เข้าไปณโรงพยาบาลอีกครั้งนึงครับเพื่อจะมีการวางแผนในการรักษาต่อไปครับช่วงท้ายของรายการนะครับทางช่องอีสานบ้านเกิดสารบันเทิงครับก็บ่อยากให้ท่านตื่นตระหนกจนเกินไปครับเรื่องโรคโควิดระบาดตรงนี้นะครับซึ่งเป็นโรคที่กำลังเป็นที่จับตามองครับว่ามันจะมีที่สิ้นสุดในเมื่อใดครับหรือจะแพร่ระบาดต่อไปอีกครับก็ตรงนี้ก็ย่าสหายตื่นตระหนกจนเกินไปครับก็ให้ท่านนะครับระมัดระวังตัวนะครับอยู่ณที่ตั้งครับอยู่ณที่บ้านของท่านเองครับอย่าไปแพร่เชื้อหรืออย่าไปนําเชื้อเข้ามาก็แล้วกันนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ท่านกระทําครับท้ายสุดทางช่องรายการอีสานบ้านเกิดสารบันเทิงครับผมถาวรย้อนตำนานครับในส่วนที่เป็น
ข่าวชุมชนคนว่าปีห้าเลยนะครับก็มีการสาแซงเนื้อหาสาระให้ท่านได้ติดตามครับข่าวคืบหน้าจะได้ครับก็จะมารายงานให้ท่านได้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวเป็นช่วงๆครับกับทางช่องรายการครับ